ณผู้ชมครับเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตของภาคเกษตรกรรมหนึ่งในแนวทางที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือช่วยในเรื่องลดต้นทุนการผลิตนะคะซึ่งก็อาจจะหมายถึงการปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหรือว่าสารที่จะบำรุงพืชต่างๆแล้วแนวทางที่จะทำให้เกษตรกรเข้าใจมากขึ้นเรื่องหนึ่งก็คือปุ๋ยสั่งตัดปุ๋ยสั่งตัดที่ว่านี้คืออะไรวันนี้คิดยกกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ค่ะพบกับคุณผู้ชมทุกๆวันศุกร์ค่ะปุ๋ยสั่งตัดนี่เหมือนเสื้อสั่งตัดสูตรสั่งตัดไหมคะอาจารย์คงเปรียบเทียบอย่างกันได้นะครับแล้วเป็นวิธีที่ว่าเดี๋ยวนี้การสั่งตัดปุ๋ยทำกันได้และเป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนครับวันนี้เลยอยากจะมาคุยเรื่องปุ๋ยสั่งตัดขจัดความสูญเปล่าครับแล้วพอพูดว่าปุ๋ยสั่งตัดนี่เกษตรกรเข้าใจเลยไหมคะว่าคืออะไรอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับคงขออนุญาตเปรียบเทียบกันก่อนนะครับว่ามีปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเสื้อโหลนะครับที่ใช้กันปัจจุบันนี้คือปุ๋ยเสื้อโหลคือทุกคนใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันหมดนะครับ NPK 15 15 15ไม่ว่าปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกอะไรใช้ปุ๋ยเดียวกันหมดนะครับดินไม่เหมือนกันก็ใช้ปุ๋ยเดียวกันนั่นก็แปลว่าเราให้ทุกคนใส่เสื้อเบอร์ S กันทั้งประเทศหรือเบอร์ L กันทั้งประเทศทั้งที่มีคนตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะครับนี่คือสภาวะของการใช้ปุ๋ยปัจจุบันถ้าใช้ปุ๋ยกันดีขึ้นไปหน่อยนะครับมีปุ๋ยเสื้อโหลก็คือแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มถ้าดินแบบนี้ใช้ปุ๋ยแบบนี้ถ้าดินอีกแบบนึงใช้ปุ๋ยอีกแบบนึงนะครับไปไกลกว่านั้นพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดละครับนั่นก็คือจะมีการวิเคราะห์ดินว่ามี NPK คือแร่ธาตุต่างๆในดินเท่าไหร่ดูว่าจะปลูกอะไรปลูกข้าวปลูกอ้อยนะครับหรือว่าปลูกมะพร้าวนะครับแสงแดดเป็นยังไงอุณหภูมิความชื้นน้ำฝนเป็นยังไงประมวลกันทั้งหมดนี่แหละครับแล้วก็บอกว่าอ้อดินแบบนี้ปุ๋ยแบบนี้นะครับจะต้องใช้ปุ๋ยสูตรอะไรแต่ละรายแต่ละรายเกษตรกรใช้ปุ๋ยไม่เหมือนกันนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นปุ๋ยสั่งตัดครับมีการศึกษานะครับของอาจารย์ทัศนีอัตนันนะครับและอาจารย์ประทีปวีรพัฒนิรันดร์นะครับเคยศึกษาบอกว่ามีเกษตรกร13รายปลูกผลผลิตนะครับอยู่ในพื้นที่570ไร่นะครับปรากฏว่าถ้าใช้ปุ๋ยสั่งตัดนะครับค่าปุ๋ยลดลงครับเพราะว่าแต่เดิมต้องเอาปุ๋ยแบบสำเร็จรูปนะครับปุ๋ยแบบเสื้อโหลนี่นะครับมาใช้ก็ต้องซื้อปุ๋ยมาเยอะเกินไปเพราะว่ามิฉะนั้นพืชก็จะไม่โตนะครับแต่พอปุ๋ยสั่งตัดเราก็เลือกตามที่ต้องการได้จริงๆค่าปุ๋ยก็ลดลงนะครับไร่หนึ่งลดลงไป500กว่าบาทในเวลาเดียวกันลดค่ายาฆ่าแมลงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยแบบเสื้อโหลนี่นะครับจะมีแร่ธาตุบางตัวเกินขึ้นมาพอมีแร่ธาตุเกินขึ้นมาก็ไปล่อแมลงมานะครับแมลงก็มาเยอะก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเยอะก่อนความจำเป็นเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นใช้ปุ๋ยสั่งตัดแล้วนะครับยาฆ่าแมลงยาปรับศัตรูพืชก็ลดลงไปด้วยทำให้แต่ละไร่ลดลงไป800กว่าบาทถ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ดิน500กว่าไร่นี่ลดลงไปได้ฤดูหนึ่งนะครับลดไป400,000กว่าบาทครับในเวลาเดียวกันปุ๋ยลดลงยาฆ่าแมลงลดลงแล้วปรากฏว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกครับประโยชน์จริงๆนอกเหนือไปจากต้นทุนที่ลดลงเนี่ยเรื่องอื่นคืออะไรคะอาจารย์ครับเรื่องแรกก็ต้นทุนลดลงนะครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช้ไม่ยากด้วยนะครับเป็นทำเกษตรแบบไม่ต้องไฮเทคมากมายเทคโนโลยีการวัดดินนะครับการผสมปุ๋ยเป็นของที่ใครๆเขาก็ทำกันได้ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นเกินไปนะครับและเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรถ้าเกษตรกรแต่เดิมเคยใช้ปุ๋ยแบบไม่ได้ค่อยๆ คิดนะครับว่าควรจะเหมาะแบบไหนใช้แบบปุ๋ยเสื้อโหลแล้ววันนึงมาใช้ปุ๋ยสั่งตัดเกษตรกรก็จะเริ่มคิดนะครับว่ามีวิธีการอื่นอีกไหมที่จะทำให้ได้ผลผลิตเยอะขึ้นในขณะที่จ่ายเงินน้อยลงแล้วก็จะค่อยๆ คิดแต่ละวิธีแต่ละวิธีก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ครับและจะทำให้เกิดความแพร่หลายได้นะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยสั่งตัดเป็นของที่ไม่ยากนะครับไม่ได้ของไฮเทคอะไรเลยแต่มีประโยชน์เยอะมากมีการคำนวณไว้นะครับว่าถ้าข้าวของประเทศไทยใช้ปุ๋ยสั่งตัดทั้งประเทศเราจะประหยัดเงินไปปีละ 15,000 ล้านบาทนะครับข้าวโพด6ล้านไร่จะประหยัดไป 10,000 ล้านบาทและอ้อย6ล้านไร่ทั่วประเทศนะครับประหยัดไป 12,000 ล้านบาทครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยเกษตรกรนะครับหายจนได้เร็วขึ้นครับแต่เกษตรกรอาจจะบอกว่าความรู้ไม่พอที่จะไปสั่งตัดปุ๋ยด้วยตัวเองครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐมีบทบาทที่ควรจะเข้ามาช่วยนะครับปัญหาปัจจุบันก็คือเกษตรกรจำนวนมากยังไม่รู้จักปุ๋ยสั่งตัดหรือบางคนรู้จักไม่กล้าใช้นะครับเพราะกลัวว่าใช้ไปแล้วผลผลิตจะออกมาไม่เยอะนะครับเช่นมีการใช้ไปแล้วบอกว่าข้าวมันออกมาสีมันไม่ได้เป็นสีเขียวมันเป็นข้าวรวงออกมาเป็นสีเหลืองนะครับก็กลัวว่าจะทำให้ผลผลิตไม่ดีเท่าชาวบ้านเขาขายหน้าค
คนที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับและเวลาใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยกันตามใจชอบใช้เงินเยอะมากและก็ใส่ยาฆ่าแมลงเพื่อความสบายใจแล้วก็ทำให้เกษตรกรเจ็บป่วยกันเพราะว่าได้รับสารเคมีเข้าไปเยอะเกินไปด้วยนะครับพวกเราเองที่เป็นผู้บริโภคก็ต้องทานผลิตภัณฑ์ที่ใส่สารเคมีเยอะเกินไปเหมือนกันก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นประการแรกนะครับต้องให้เกษตรกรมีความรับรู้ว่าปุ๋ยสั่งตัดเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องช่วยนะครับในการทำสิ่งที่เรียกว่าคลีนิกดินนะครับก็คือมีเครื่องมือในการตรวจดินซึ่งก็มีการทำกันขึ้นมาแล้วนะครับชุดหนึ่งก็ไม่กี่พันบาทและตรวจกันได้หลายครั้งมากนะครับก็จะรู้ว่าดินของเรามีสภาพเป็นอย่างไรควรใช้ปุ๋ยแบบไหนนะครับอีกนิดนึงก็คือต้องขยันนิดนึงเอาปุ๋ยเอาแม่สูตรปุ๋ยเนี่ยนะครับมาผสมกันเองเพื่อให้ได้สูตรตามแบบที่เราต้องการไม่เหมือนกับการที่จะไปซื้อเลยนะครับยังมีอุปสรรคอีกตัวนึงด้วยครับคุณณัฐาถ้าไปกู้เงินกับบางแหล่งนะครับเพื่อจะมาทำเกษตรปรากฏว่าแหล่งเงินให้กู้ซึ่งบางครั้งก็เป็นธนาคารของรัฐนี่นะครับบังคับให้เกษตรกรไปใช้ปุ๋ยกับร้านค้าที่ธนาคารนั้นผู้บริหารธนาคารนั้นมีเส้นสายอยู่ด้วยเกษตรกรจะทำปุ๋ยสั่งตัดก็เลยทำไม่ได้ครับกลายเป็นตัดทางเลือกของเกษตรกรไปนะคะครับแล้วก็รัฐบาลเองก็เคยสนับสนุนนะครับมีหลายโครงการออกมามั่งแต่ว่าทำไปทำมาทำแป๊บเดียวก็เลิกครับเพราะฉะนั้นของจึงยังไม่ติดตลาดทั้งที่เป็นของที่ดีมากเลยนะครับแล้วทั้งเกษตรกรทั้งภาครัฐเองควรจะทำยังไงครับเพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะอย่างแรกเลยนะครับพอพวกเราไปศึกษาเรื่องปุ๋ยสั่งตัดกันจึงทราบว่าทุกวันนี้ในตลาดปุ๋ยของประเทศไทยมีปุ๋ยปลอมอยู่เยอะมากนะครับโฆษณาเป็นปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้ใช้จริงๆมันไม่ได้ผลครับเพราะเป็นปุ๋ยปลอมเพราะฉะนั้นประการแรกเลยนะครับอยากจะให้กรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลตลาดปุ๋ยอยู่แล้วนี่นะครับทำงานให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับจัดการปุ๋ยปลอมเพื่อช่วยเกษตรกรหลังจากนั้นนะครับก็อยากให้รัฐบาลส่งเสริมปุ๋ยสั่งตัดอย่างต่อเนื่องนะครับช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับรู้และทำต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำหยุดนะครับช่วยสนับสนุนการตรวจคุณภาพดินโดยช่วยกลุ่มเกษตรกรและช่วยจัดการนะครับสั่งให้สถาบันการเงินของรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนั้นเลิกบังคับขายพ่วงปุ๋ยกับสินเชื่อเกษตรครับวิธีพวกนี้จะทำให้ปุ๋ยสั่งตัดแพร่หลายได้และในอนาคตนะครับควรจะทำให้บริการเผยแพร่เทคโนโลยีด้านเกษตรต่างๆของรัฐนั้นไปสู่มือของท้องถิ่นคืออบต.อบจ.หน่วยงานท้องถิ่นที่ใกล้กับเกษตรกรจะมีประโยชน์มากครับน่าจะยังมีโอกาสอีกมากนะคะสำหรับการพัฒนาทั้งทักษะของเกษตรกรเองและการพัฒนาการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อให้เหมาะสมกับคุณภาพดินและคุณภาพของพืชที่เกษตรกรแต่ละท่านเพาะปลูกอยู่นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ